มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะแม่ครัวโป๊ะแตกโพสต์รูปถุงเลือดก่อนเกิดเหตุปาห้องครูสาวจากกรณีที่ครูอ้อมอายุ32ปีครูที่สอนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลที่1และอนุบาลที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลสามงามท่าโบดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทโพสต์ข้อความหลังถูกมือดีปาของกระจายเต็มหน้าห้องเรียนที่สอนประจำชั้นปมทนไม่ไหวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ได้กินอาหารกลางวันไม่ครบสารอาหารกินมาม่าบ้างไม่ได้กินผลไม้บ้างหรือว่าของที่มีประโยชน์เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและค้นหาถุงเลือดซึ่งพบอยู่ก้นถังขยะใกล้อาคารเรียนที่เกิดเหตุและได้ส่งให้แล็บพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจพิสูจน์หาความเชื่อมโยงกับเลือดที่ปาห้องเรียนและหา DNA ของผู้ก่อเหตุที่ยังคงตกค้างอยู่ที่ถุงเลือดเพื่อระบุตัวและติดตามนำตัวมาทำการสอบสวนต่อไปล่าสุดนี้มีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดวงเดือนส่งภาพที่แคปเอาไว้ได้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งแม่ครัวของโรงเรียนได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าส่งต่อเลือดหมูมือสองค่ะสภาพ 100% ซื้อมาเมื่อเช้า2ถุงยังไม่ได้ใช้เลยจนมาพบว่ามีเหตุการณ์การปาเลือดใส่ห้องเรียนของคุณครูอ้อมในเช้าวันที่21สิงหาคมซึ่งถุงเลือดที่ปรากฏตามภาพในโพสต์ของแม่ครัวมีความคล้ายคลึงกับถุงเลือดที่ตำรวจตรวจพบในถังขยะเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกันในทางคดีนี้นะคะส่วนทางด้านครูอ้อมเองเปิดเผยว่ารู้สึกดีขึ้นมากหลังจากได้กำลังใจจากผู้ปกครองของเด็กๆที่รวมตัวกันให้กำลังใจมาพูดคุยและอยู่เป็นเพื่อนในวันหยุดเพื่อไม่ให้ตนเองเหงาหรือว่าหวาดกลัวรวมทั้งเด็กๆเองก็ให้วาดรูปของครูอ้อมเป็นนางฟ้าของลูกศิษย์มามอบให้กับครูทำให้ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ